็นไหมสิ่งแวดล้อมอ่านกันแล้วคิดตามหรือเปล่าต้องคิดตามด้วยนะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคืออะไรคือเห็นรูปจับได้ต้องได้โต๊ะกระดานเก้าอี้คนกล้องคูเบมอสจับได้หมดเลยนะอันนี้เรียกว่ามีรูปธรรมเราเห็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นอะไรที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งแวดล้อมลมแต่เราสัมผัสได้ใช่ไหมเวลามันพัดมาเรารู้สึกว่าเป็นไงเย็นอะไรอีกอากาศใช่ไหมเราหายใจเอาอากาศเข้าไปเห็นไหมคะนั่นก็เป็นสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่เราเป็นไงสัมผัสมันได้นะคะอันนี้ก็เป็นนามธรรมนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้อย่างที่คุณวัดยกตัวอย่างไปนะตลอดจนสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นต้นไม้อะไรอีกคนสัตว์สิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอะไรโต๊ะบ้านรถภูเขาแม่น้ำเห็นไหมนั่นเป็นสิ่งแวดล้อมหมดเลยนะคะนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมแต่มันมีสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับคนอยู่กับพวกเราแล้วเราต้องรู้วิธีการของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นให้อยู่คู่กับมนุษย์หรืออยู่คู่กับคนอย่างไรอย่างสมบูรณ์อย่างมีความสุขนะอย่างแบบว่าไงไม่มาสร้างปัญหาให้เราหรือเราไม่ไปสร้างปัญหาให้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมนี่เรามาดูต่อนี่เป็นความหมายนะคะไม่ต้องจดไม่ต้องจดฟังไปเฉยๆนะคะนี่เรามาดูการรักษาสิ่งแวดล้อมทำไมต้องรักษาใครจะบอกครูบอสได้ว่าทำไมต้องรักษาก็เรื่องของภูเขาจะอยู่ก็อยู่ไปสิต้นไม้จะอยู่ก็อยู่ไปสิสัตว์เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตจะอยู่ก็อยู่ไปคนจะอยู่ก็อยู่ไปได้ไหมแม่น้ำลำคลองจะอยู่ก็อยู่ไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มันมีความสัมพันธ์กับคนก็คือมนุษย์นั่นแหละมันมีความสัมพันธ์กับสัตว์มันมีความสัมพันธ์กับต้นไม้คือมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมถามว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เราต้องกินอาหารไหมต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นอาหารก็มีมากมายใช่ป่ะมีทั้งสัตว์มีทั้งพืชเราต้องดื่มน้ำไหมดื่มเราต้องการเครื่องนุ่งห่มไหมเราต้องใส่เสื้อผ้าไหมเราต้องยารักษาโรคไหมเราต้องใช้ยารักษาโรคไหมใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความสัมพันธ์กับเราต้องรู้วิธีการใช้รู้วิธีการรักษานะเรามาดูการรักษาสิ่งแวดล้อมสิอ่านพร้อมกันบอกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนอ่านแล้วคิดตามหรือเปล่าเวลาเรียนเนี่ยถ้าเรียนกับคุณแมมมอสเนี่ยคุณมอสจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่านะอ่านแล้วฟังอ่านแล้วให้คิดตามไปด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างฉลาดใช้อย่างไรอย่างฉลาดนะโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นให้มันมีคุณภาพอยู่ตลอดอย่างเช่นน้ำน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วมีความจำเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้น้ำ
นักเรียนบอกโอ้โหประเทศไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำที่ใหญ่โตทั้งใหญ่ทั้งโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลยังไงก็มีน้ำใช้ตลอดปีตลอดชาติเด็กอาจจะคิดแบบนั้นนะแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันรักษาลำน้ำเจ้าพระยาหรือลำน้ำอื่นๆนะคะแม่น้ำสายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายเล็กสายน้อยสายใหญ่สายสั้นสายยาวถ้าเราไม่รักษาพาการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองเหล่านั้นถามว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีน้ำที่สะอาดใช้หรือไม่ไม่มีนี่ไงแหละก็คือการเราที่เราจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ใช้ไปนั่นแหละบอกโอ๊ยไม่เป็นไรเราเดี๋ยวไปใช้น้ำทะเลก็ได้น้ำทะเลโอ้ยมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลอ่าวไทยนะเอาน้ำทะเลมากั่นกรองเอาความเค็มออกให้เหลือแต่น้ำเปล่าโอ้กรรมวิธีมากมายค่าใช้จ่ายก็สูงนะอย่าให้เราต้องไปซื้อน้ำต่างประเทศมาใช้มาดื่มเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษานะใช้น้ำอย่างประหยัดใช้ไฟอย่างประหยัดไฟก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะอุ้ยเปิดไปเลยไม่เป็นไรบ้านฉันมี30ดวงเปิด30ดวงเดือนหนึ่งคุณแม่ใช้ค่าไฟเสียชำระค่าไฟเท่าไหร่นะใช้ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จควรปิดสวิตช์อย่างที่ครูแนนซี่บอกนะปิดก๊อกน้ำให้สนิทอย่าให้น้ำนั้นเป็นไงรั่วไหลหรือว่าซึมไปหรือว่าหยดไปนะมันเป็นการสิ้นเปลืองทั้งนั้นนะคะอันนี้คุณวัดยกตัวอย่างให้ฟังนี่เรามาดูอ้าวสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมาแล้วเห็นไหมแม่น้ำลำคลองอย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้จักรักษาต่อให้มีแม่น้ำผืนใหญ่ไพศาลในที่สุดก็ทำไมอาจจะเกิดวิกฤตน้ำเน่าน้ำเสียแล้วเราจะมีน้ำดื่มน้ำใช้หรือไม่ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ตามมีบ้านอยู่ตามแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองนะแม่บอกไม่เป็นไรหรอกน้ำมันไหลตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ไหลไปที่อื่นนะคะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทิ้งแบบนี้เนี่ยรับรองแม่น้ำต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะต่อไปนี่อะไรคะป่าไม้ต้นไม้ความเขียวขจีนะคะถ้ามีความเขียวมากเท่าไหร่ย่อมมีอากาศมีออกซิเจนมากเท่านั้นเห็นไหมคะแล้วออกซิเจนนี่มีความจำเป็นอย่างไรก็ช่วยให้คนนี่แหละหายใจออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายสัตว์พืชสิ่งมีชีวิตต้องการออกซิเจนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะเรียกว่าการรักษามีลิงมีอะไรคะโอ้อันนี้เป็นธรรมชาติถ้าป่าสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าก็เป็นคะก็สมบูรณ์ตามมาด้วยนะสิงสารสัตว์ก็จะอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของป่านะเราก็จะทำอย่างไรล่ะเราจะรักษาไว้นะถ้าเราเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าถามว่าสัตว์ป่าจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เมื่อต้นไม้ถูกทำลายธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศที่เคยเย็นสบายก็เป็นไงร้อนอบอ้าวในที่สุดก็เป็นไงฝนตกลงมาก็น้ำท่วมเห็นไหมคะปัญหามันจะมากันอย่างต่อเนื่องเลยนี่นะถ้าธรรมชาติสวยงามสิ่งแวดล้อมสวยงามความธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่คู่ธรรมชาติเห็นไหมคะจะเห็นนกเงือกเห็นอะไรที่มันสวยงามมากเลยนะคะนี่แหละคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ในน้ำนะไม่ใช่การ์ตูนนะให้เรียนดำน้ำลงไปดูโอ้โหปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยสวยงามมากมีปะการังมีสัตว์น้ำนะเป็นพืชน้ำเป็นสัตว์น้ำสวยงามมากเลยนะคะอันนี้คือธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่นะคะยกตัวอย่างให้ดูเรามาดูภาพกันต่อไปค่ะเห็นไหมคะมีเกาะมีอะไรคะเกาะก็คือแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบนะคะก็โอ้โหสวยงามมากนะคะเห็นไหมนี่เป็นไงภูเขาไฟเป็นไงคะขนาดมีภูเขาไฟแล้วยังมีความเขียวขจีอยู่ด้านล่างเลยเห็นป่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรจะให้ธรรมชาติเหล่านี้มีความสวยงามอยู่ตลอดนะคะไม่เป็นอันตรายหรือว่าไม่เป็นวิกฤตให้กับมนุษย์มวลมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าโลกเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นไงน้ำตกสวยงามมากเห็นไหมนะประเทศไทยเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรอกประเทศไทยก็เที่ยวให้มันทั่วซะก่อนนะอันนี้คือการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไงนักเรียนเห็นไหมสีน้ำตาลนั่นคืออะไรลำแม่น้ำโอ้ยคือจริงๆแล้วแม่น้ำนั้นใหญ่มากถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปหรือว่าใช้ดาวเทียมถ่ายภาพเราเห็นว่าโหมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถน่าดูเลยนะอันนี้คือลำน้ำนะคะลำน้ำจะเห็นได้ว่าสองข้างลำน้ำนั้นจะมีต้นไม้ที่เขียวขจีเห็นไหมนี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมเป็นไงนะคะอันนี้เป็นไงคะ
เริ่มมาปรับพื้นที่และคนเริ่มเข้าไปแล้วนะมาทำพื้นที่เพื่อจะปลูกพืชพันธุ์ทางเกษตรและนี่เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อกี้นี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะอุ๊ยครูม็อกสอนวิชาอะไรเนี่ยสังคมเหรอมันสามารถบูรณาการกันได้นะคะเอาดูว้าวอะไรคะเนี่ยคอนโดมิเนียมว้าวเหมือนจรวดเลยนักเรียนรู้ไหมอันนั้นคืออะไรที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้เป็นไงที่มันไม่ค่อยมีแล้วนะมันเหลือที่เป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็ต้องปลูกที่อยู่อาศัยที่มันสูงขึ้นไปในอากาศนะเพื่อให้พอเพียงกับประชากรนะให้พอเพียงกับจำนวนประชากรให้มีที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยทั่วๆนะคะอ้าวเป็นไงอันนี้ก็เป็นบ้านนะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เป็นถนนหนทางถนนเข้าไปเมื่อไหร่ป่าก็จะเริ่มหมดไปเมื่อนั้นเพราะว่ายิ่งไปได้สะดวกคนใจร้ายก็จะไปตัดไม้ทำลายป่าใช่ป่ะท่านนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนจะตัดไหมเพราะอะไรบอกเหตุผลนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราจะให้สิ่งแวดล้อมนั้นอยู่กับเราและก็ให้คุณประโยชน์กับเรานะกับมวลมนุษย์กับมวลสิ่งสัตว์และต้นไม้คือให้กับสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองแล้วก็จะทำให้เราโลกของเรานั้นสดใสสวยงามนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะใช้รถบ้านนี้มีคน5คนมีรถตั้ง10คันเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ไหมต้องรู้นะเวลาโตขึ้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถคนละคันหรอกนะคะอาจจะเป็นคันเดียวแชร์กันไปนะเรียกว่าไปด้วยกันนะบ้านใกล้เรือนเคียงก็แบ่งปันกันไปเพื่อไม่ให้รถนั้นติดที่สำคัญรถติดไม่ว่าแต่ขณะที่มีรถมากเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรให้กับเรารถมากมายเต็มท้องถนนมันจะเพิ่มอะไรคะก๊าซคาร์บอนมอนเอ้ยก๊าซอะไรคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์